อกับรายการ News Hour Weekend นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยข่าวกันก็เช่นเคยนะคะขออนุญาตฝากหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนสินค้าของพี่โสและนงนะคะของพี่โสตอนนี้ก็จะมียาหมองมีกระชายพลัสร้านไม้สั้นไม้ยาวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของแคลร์นะคะก็จะมีสบู่มียาแต้มสิวแล้วก็มีโรออนแคลร์ทั้งหมดและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นร้านไอศครีมนะคะไปเยี่ยมเยียนกันได้ชื่อว่าร้าน Calorie Cottage อยู่ใกล้ๆกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครย่านเสาชิงช้านะคะก็ไปชิมไอศครีมได้แล้วก็บางทีไปเผลอๆนี่จะไปเจอพี่โสที่นั่นด้วยนะก็แวะเวียนกันไปได้นะคะส่วนถ้าจะถามข้อมูลอะไรหรือว่าจะสั่งสินค้าต่างๆของพี่โสก็โทรไปที่หมายเลข0963726368 0963726368ค่ะนะส่วนของนงก็จะเป็นพี่สาวนงนะคะเผื่อใครยังแบบยังอยากจะฉลองปีใหม่เก็บตกกันไปเรื่อยๆก็โทรไปสั่งของจากพี่นุชได้นะคะก็จะมีหมูสเต๊ะอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆลูกค้าที่สั่งแล้วสั่งอีกก็มีหลายท่านนะคะต้องขอบพระคุณด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากนะคะแล้วก็เนื้อท่านสั่งได้ว่าอยากจะได้แบบติดมันหรือว่าอยากจะได้เนื้อล้วนนะคะโทรบอกพี่นุชได้แล้วก็มีบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดด้วยเป็นบะหมี่สดแผ่นเกี๊ยวสดก็เอาไปปรุงได้ตามเมนูที่ท่านชอบโทรไปคุยแล้วก็สั่งจากพี่นุชนะคะพี่สาวนงเอง08910881570891088157ค่ะโอเคนะคะอ่ะทีนี้พี่โสว่าเรามาที่เรื่องของการเมืองบ้านเรานะคะก็วันที่9นี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะทางคุณประยุทธ์เองก็จะสมัครเข้าน่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เขามีเป็นกำหนดออกมาแล้วว่าวันที่9นี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีช่วงก่อน5โมงนิดนึงเนี่ยคุณไตรรงสุวรรณคีรีสมาชิกพรรคก็จะขึ้นเสวนาในหัวข้อภาษาไตรรงหลังจากนั้น 5:30 ก็จะมีการเปิดวีดีทัศน์พร้อมเปิดตัวสมาชิกพรรคทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าตามมาด้วยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็จะขึ้นเวทีเพื่อพูดถึงแนวคิดและจุดยืนของพรรคและหลังจากนั้น 18:00 ค่ะทางพลเอกประยุทธ์ก็จะขึ้นเวทีเพื่อกล่าวถึงมิชชั่นและทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติ Kick off momentรวมไทยสร้างชาติแล้วก็จะถ่ายรูปร่วมกันค่ะอันนี้ก็เขาบอกว่า9มกราคมนี้เป็นราชาฤกษ์นะพี่โสเพราะว่าลุงตู่นี่เขาเป็นสายมูเนาะเขาก็ต้องดูฤกษ์งามยามดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะประกาศตัวเองแบบนี้ค่ะราชามันมีหลายรูปแบบนะราชานะราชาที่ไปปล้นเมืองก็มีนะราชาที่ปล้นเมืองก็มีนะค่ะคนใช้เลือกที่ไปปล้นอำนาจจากสตรีก็มีค่ะนะช่วยโอกาสปล้นอำนาจจากสตรีก็มีใช่ไหมค่ะแย่งอดีตแย่งอำนาจจากอดีตผู้บังคับบัญชาในกระทรวงกลาโหมก็มีค่ะใช่ไหมดังนั้นทิ้งลูกน้องไว้ในบังเกอร์ก็มีใช่ไหมค่ะความสง่างามก็มีความบกพร่องเหมือนกันทีนี้เขาจะเอาอะไรมาคุยฟุ้งล่ะว่าผมอยู่มา8ปีกว่าแล้วเนี่ยนะต้องมาสร้างชาติใหม่เพราะที่ผ่านมามันแปดเปื้อนหมดแล้วเงี้ยร่มสลายหมดแล้วอ่ะมันย่อยยับเพราะว่านี่ครัวเรือนเอ่ยนี่สาธารณะเอ่ยเนี่ยคนยากจนเพิ่มจาก14ล้านคนเป็น22ล้านคนน่ะเป็นฝีมือผมทั้งนั้นอย่างนี้เหรอจะพูดยังไงผมจมพูดอยู่ต่อผมว่าคือพูดอย่างนี้ต้องใช้ความกล้าหาญบนใบหน้ามากเลยเมื่อ8ปีเมื่อวานที่ไปลงพื้นที่บอกว่าเดินมาแค่ครึ่งทางเองนะคะพี่โสคะ8ปีเนี่ยบอกว่ามีอีกเป็นร้อยเรื่องที่อยากจะทำทำไมเขาไม่ปล่อยสารธรรมนูญบอกเขาอยู่มา8ปีแล้วอ่ะทำไมเขามีความทำไมใบหน้าเขามีความกล้าหาญขนาดนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไหมว่าไปฝึกวิทยายุทธนี่มาจากไหนหรือได้มาแต่ติดตัวมาแต่อย่างใดใช่นี่นะนะค่ะแล้วทำแบบหน้ากล้าหาญแบบหน้าซื่อตาใสเลยนะค่ะนะค่ะคือโอเคล่ะแต่ว่าคุณก็ต้องฉุกคิดว่าคุณไปประกาศตัวเป็นสมาชิกพรรคของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่คุณมาจากความเป็นนายกของคุณมาเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐเขาอุ้มหนุนคุณมาค่ะนะในช่วงเนี้ยเกือบ4ปีนี่นะแล้วคุณจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหรอที่ใช้โควต้าเข้ามาเหรอถ้าเพื่อความแฟร์คุณต้องลาออกจากตำแหน่งนายกที่เป็นโควต้าเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐก่อนแล้วคุณมาสู้เพื่อตำแหน่งนี้คืนในตำแหน่งพรรคในฐานะของตัวแทนพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติมันไม่แฟร์ค
ุณต้องลาให้ลุงป้อมเขาเนี่ยที่เขาหนุนคุณมาตลอด3ปีกว่าที่เป็นที่คุณเป็นแคนดิเดตพรรคเขาเนี่ยค่ะคุณให้ลุงป้อมเขาไปรักษาการเพื่อความแฟร์ใช่ไหมล่ะใช่ๆอย่างน้อยก็จะไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคุณตีกินทุกอย่างเลยชุบมือเปิดทุกอย่างเลยอ่ะไม่มีความแฟร์เลยใช่ไหมค่ะแล้วมันถือว่าเป็นถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าแต่คุณออกจากพรรคเขามาเนี่ยคุณออกจากสภาพแคนดิเดตเขามาตัวแทนเขามาแต่คุณยังนั่งเก้าอี้คาอยู่เนี่ยยังคุณสุชาติชมกลิ่นเขาออกจากพรรคประชารัฐมาแต่เขายังนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานอยู่นะแต่เขาออกจากพรรคแต่ว่าเขายังไม่เป็นสมาชิกเขายังไม่เป็นสมาชิกพรรคใหม่ไงอย่างนี้ก็มีด้วยก็อาจจะเป็นตะขิดติดหัวใจอยู่นิดหน่อย 1-2-3% ก็เป็นได้แต่คุณประยุทธ์นี่ต้องคิดดูว่าคุณต้องมีต้องลดความกล้าหาญของใบหน้าหน่อยนะเราจะงงนิดนึงนะคุณไม่งงเหรอว่าไอ้ตอนนี้เราพลังประชารัฐหรือตอนนี้เรารวมไทยสร้างชาติอย่างนี้นะแต่ว่าเราเป็นนายกของที่แคนดิเดตของพลังประชารัฐนะใช่ไหมแล้วเวลาลงไปหาประชาชนประชาชนตกลงแล้วตกลงท่านพลังประชารัฐหรือว่าท่านรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมเราก็คุณเอางี้เพื่อความแฟร์เนี่ยนะคุณต้องลาออกจากตำแหน่งนายกก่อนของโควต้าของพรรคประชารัฐเขาค่ะคุณจะเป็นแคนดิเดตเขาอยู่เขาส่งเสริมให้คุณเป็นนายกมา3ปีกว่าเนี่ยภายใต้การเมืองเลือกตั้งที่พวกคุณเขียนรัฐธรรมนูญเอาเปรียบพรรคอื่นๆเขาเนี่ยนะคุณต้องหยุดชุบมือเปิบแล้วก็สู้กันอย่างแฟร์ค่ะแต่ว่าการเมืองไม่มีความแฟร์เพราะคุณที่กินมาตลอดใช้วิธีนี้คุณใช้รัฐประหารยึดอำนาจจากผู้หญิงมาเนี่ยไม่มีความแฟร์อยู่แล้วค่ะค่ะก็มีความเห็นของพลังประชารัฐนะคะนายสันทพจน์สุขศรีค่ะไม่ที่เขาไปหกโมงเพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องเขาจะออกจากทำเนียบก่อนสี่โมงครึ่งนะแล้วเขาต้องไปรถที่ไม่ใช่รถของหลวงด้วยคนขับก็ไม่ใช่เงินเดือนหลวงด้วยต้องเป็นรถของเขาเองหรือรถที่พักจัดหาให้ค่ะนะห้ามใช้รถตำแหน่งนายกห้ามใช้ตำแหน่งนายกห้ามใช้รถหลวงห้ามใช้คนขับหลวงและคุณจะมีจราจรนำหน้าก็ไม่ได้ด้วยค่ะไม่สมควรไงก็เลยต้องหกโมงต้องหกโมงไงเขาต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรแล้วก็ต้องห้ามมีรถนำอีกจะได้เพราะว่าคนละภาคกันใช่ไหมคนละส่วนกันใช่ใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้คุณก็วันหลังจากวันที่10คุณก็ไม่ควรไปเหยียบทำเนียบเนี่ยนะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐค่ะใช่ไหมค่ะเพราะว่าคุณบอกคุณจะเป็นนายกอยู่แต่คุณอยู่พรรคหนึ่งเนี่ยมันเป็นความพิสดารหรือเปล่ามีความอุจารหรือเปล่าคือมันมีความอุจารนะใช่แต่ว่าตอนเนี้ยเวลาคนทำอะไรที่เป็นแบบนี้ก็จะทำเฉยๆอ่ะพี่โสทำมึนไม่ใช่มึนเขาความกล้าหาญบนใบหน้าเยอะไงใบหน้ากล้าหาญไงแล้วเดี๋ยวไปสกิดได้ไหมไปถามได้ไหมไปถามแล้วเดี๋ยวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่รู้สึกหรอกมันเกินกว่าจะมีอะไรที่จะไปทะลวงหรือกระเทือนบนใบหน้าให้เกิดให้ก่อนรู้สึกได้ใช่ได้ค่ะเนาะก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะไปโม้ไปพ่นลมว่าอย่างไรบ้างว่าอวดอ้างสรรพคุณเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะทั้งที่โพลและโพลเราเนี่ยออกมาเนี่ยไม่เคยอันดับ3คนแรกไม่เคยมีเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เห็นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรใช่ไหมพี่โสอดีตกกต.ก็บอกว่าเนี่ยต้องดูว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าคืออย่างเช่นเนี่ยอย่างที่พี่โสบอกคือถ้าเกิดว่าออกจากทำเนียบก่อน4โมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาราชการเงี้ยถือว่าเป็นการหาเสียงใช้เวลาราชการหาเสียงหรือเปล่าหรือว่า2ถ้าเกิดว่าไปศูนย์สิริกิติ์แล้วใช้รถหลวงมีรถตำรวจนำเงี้ยเพื่อให้แบบเปิดทางให้ไปเร็วขึ้นอันนี้ถือเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อหาเสียงใช่ไหมหรือว่า3กรณีว่ามีการเกณฑ์คนนับพันมีการจ่ายค่ารถจัดหารถอำนวยความสะดวกจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มกับคนมาร่วมพิธีและฟังปราศัยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วก็4คือถ้าเกิดไม่ต้องการสุ่มเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ก็ควรที่จะก้าวออกจากทำเนียบหลังเวลาราชการขับรถส่วนตัวไม่มีรถตำรวจนำแล้วก็เผชิญกับรถติดเช่นคนกรุงแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ให้มาด้วยใจไม่ต้องเลี้ยงแม้กระทั่งน้ำสักขวดครับอันนี้อาจารย์สมชัยเขาว่าไว้อย่างนี้มีคนเขาดักคอคือมาด้วยใจมาด้วยใจมันก็มีจำนวนหนึ่งนะค่ะก็มีจำนวนหนึ่งแน่นอนแต่ว่าจะบอกเขาจะมาถึง 5,000 คนเนี่ยค่ะมันก็ต้องโอ้โหมันดูแลยากอ่ะการจะหา 5,000 คนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะศูนย์เศรษฐกิจเลยนะที่เป็นที่น่าสนใจคือว่าส.ส.ที่เขาลาจากที่เขาจะไปสังกัดพรรคอื่นเนี่ยเขาจะลาออกจากตำแหน่งส.ส.ใช่ไหมใช่ค่ะลาออกจากพรรคเดิมใช่ไหมค่ะเพื่อไปสังกัดพรรคใหม่นะค่ะแต่คุณประยุทธ์ไม่ลาจากตำแหน่งนายกเพื่อสังกัดพรรคใหม่มันดูแล้วมันอุจจาระเออแต่คนอื่นเขาต้องลาออกเนาะบางคนเขาลาออกก่อนอีกอ่ะใช่คุณจะมาตีกินชุบมือเปิบตลอดไปเนี่ยว่าโอ้อะไรคุณจะเอาอะไร the best of both worlds เนี่ยนะค่ะนะเอาแต่ได้กับได้อย่างเดียวมันคุณต้องปรับมาตรฐานการเมืองหน่อยนึงให้มันดูดีหน่อยนึงนะไม่ใช่การเมืองชุบมือเปิบอย่างนี้แล้วก็วางรากฐานความแฟร์แต่ว่าคุณไม่เคยแฟร์มาแล้วเนี่ยคุณก็สายเขาเขียนรัฐธรรมนูญแบบเอาเปรียบคนอื่นเขาอยู่แล้วนี่คุณมีส.ส.ในกระเป๋า250 คนน่ะนะเพราะมียกมือให้ก็ต้องสงสัยว่าตกลงคุณน่ะพรรคคุณจะได้25 เสียงหรือเปล่าถ้าได้25 เสียงโอเคถึง40 เสียงไหมแล้ว40 เสียงคุณจะเอาส.ว.มาอีกคุณจะหาพรรคอื่นมาหนุนแล้วส.ว.มาหนุนเหรอมันจะอุจจาระกันไปหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมค่ะแล้วพรรคอื่นจะได้เท่าไหร่ค่ะมันอยู่ที่เพื่อไทยถ้าจะได้สัก200เนี่ยค่ะแล้วก้าวไกลได้สัก 3-40 เงี้ยสมมตินะค่ะเขาก็รวมกันเนาะแค่ไม่รวมกันหรือเปล่ารวมกันไม่รู้ล่ะแล้วก็ต้องดูเสี่ยหนูอ่ะภูมิใจไทยพรรคประชารัฐล่ะพลังประชารัฐพลังประชารัฐจะว่ายังไงล่ะค่ะจะว่าไงที่โอกาสเขาว่าจะรวมกันได้ง่ายสุดก็คือนี่ล่ะเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วพลังประชารัฐแล้วก็มีพรรคอื่นก็รวมด้วยนะพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะแล้วก็ปล่อยให้พรรครวมไทยสร้างชาติหัดเป็นฝ่ายค้านดูบ้างสิเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณประยุทธ์จะลงปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าหรือไปแค่ขอเป็นแคนดิเดตอย่างเดียวไม่เสี่ยงไม่ต้องไปหาเสียงอะไรทั้งสิ้นการหาเสียงถือเป็นเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยความเกรงใจของพรรคการเมืองไม่มีแล้วนะค่ะต้องใส่กันเต็มที่เพราะคุณเป็นประธานอาวุโสพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใส่คุณเต็มที่แหละค่ะแล้วก็ต้องใส่คุณเรื่องประเด็นต่างๆในอภิปรายทั่วไปด้วยเรื่องเนาะเรื่องหลานชายคุณไปมีธุรกิจร่วมกับตู้ห่าวเนี่ยเขาต้องใส่คุณเต็มที่อยู่แล้วหมายความว่าคุณจะมีการเน่าก่อนตายทางการเมืองเน่าวันนี้อีกนะเน่าไปสุดๆก่อนตายเหรอเน่าก่อนตายทางการเมืองก็เห็นมีคนเขาเน็บยังไม่ตายกันยังไม่ตายกันเน่าแล้วเนี่ยเน่าแล้วเราจะเน่าไปถึงไหนความเน่ามีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้โอ้โหค่ะก็ของเพื่อไทยบ้างก็มีทางคุณหมอชนนั้นสีแก้วสักนิดหนึ่งนะคะก็มีคนไปถามเรื่องนี่แหละนายกลุงตู่จะไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วนะถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วนะคะคุณหมอชนน่านบอกว่าเพื่อไทยก็คือจะเดินหน้าแลนสไลด์ให้ได้ส.ส. 250เสียงขึ้นไปเนี่ยเพื่อออกจากระบอบประยุทธ์ดังนั้นถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจนว่าจะต่อสู้ก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนพิจารณาถ้าเกิดเขาต้องการออกจากระบอบประยุทธ์เขาก็ย่อมแสวงหาโอกาสจากพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าดีมันเป็นคู่แข่งที่ชัดเจนแบ่งฝากกันไปเลยอะพี่โสคือถ้าไม่แลนสไลด์ชนะระบอบประยุทธ์ไม่ได้เราได้ส.ส. 230เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จึงมองว่าเป็นมุมที่น่าจะเป็นผลบวกกับการรณรงค์แลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยแล้วที่นายกประยุทธ์บอกว่าอยู่มา8ปียังเปลี่ยนได้ไม่หมดนะคะยังมีเรื่องที่อยากเปลี่ยนอีกเป็นร้อยเนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่า8ปีนี่คือวาระที่ยาวที่สุดของคนที่จะมาเป็นผู้บริหารของประเทศซึ่งการแถลงนโยบายแต่ละครั้งก็มีกรอบว่าต้องทำให้เสร็จภายใน4ปีจริงอยู่วางยุทธศาสตร์ชาติไว้20ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำ20ปีนะเพราะเขาให้แค่4ปีฉะนั้นจะอ้างว่ามาทำไม่เสร็จเนี่ยไม่ได้จะอ้างว่าทำไม่เสร็จเพื่อจะอยู่ต่อ
นั่นสิ่งที่สะท้อนฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินว่าเป็นไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือไร้ความสามารถอันนี้ของเพื่อไทยเขาหมอชลน่าเขาต้องคอยดูว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อก8ปีหรือเปล่าให้อยู่ต่อไปค่ะนะให้นานแสนนานนะค่ะนะจะเอาอย่างสีจิ้นผิงหรือปูตินอย่างเงี้ยค่ะหรือจะอย่างซูฮาโต้เนี่ยซูฮาโต้อยู่ถึง30ปีแบบแก้ให้ชั่วนิรันดร์ไปเลยไปก็มหาเดชอยู่ถึง20กว่าปีเหมือนกันค่ะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาคุณเองไม่มีความสามารถเหนือคนอื่นเขาอ่ะนะนอกจากอวยกับกลุ่มทุนใหญ่นะอวยเอื้ออวยประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ไว้ชาวบ้านยากไร้ยากจนเลือดตาแทบกระเด็นค่ะเพื่อไทยอีกคนหนึ่งคือนายสมคิดเชื้อคงก็บอกถึงว่าพลเอกประยุทธ์หลังจากแอบอยู่ข้างหลังมาตั้งนานออกหน้าบ้างก็ดีจะได้รู้รสชาติความเป็นนักการเมืองตอนยึดอำนาจมาท่านดูแคลนนักการเมืองวันละ3เวลาหลังอาหารสุดท้ายก็เข้ามาสู่เส้นทางการเมืองเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าก่อนพูดอะไรให้คิดหน้าคิดหลังบ้างเพราะที่ว่านักการเมืองไว้นั้นสุดท้ายท่านก็มาเป็นนักการเมืองบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีเพราะว่าอยากเข้าสู่อำนาจก็ต้องมาตามตรอกออกตามประตูให้ประชาชนได้ตัดสินใจไม่ใช่คิดเองเองว่าสิ่งที่คิดคือความถูกต้องแล้วยึดอำนาจเหมือนที่ผ่านมาคุณสมคิดบอกในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่อยากจะสอนรุ่นน้องที่เป็นนักการเมืองใหม่ให้เข้าหาประชาชนให้เกียรติประชาชนรวมไปถึงนักการเมืองคนอื่นด้วยบอกไม่มีใครเก่งคนเดียวเหมือนที่ท่านคิดว่าตัวเองเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่นี่คือคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคอุบัติใหม่นะจะเป็นโรคเสพติดการเมืองเสพติดอำนาจเหมือนคนอื่นที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็จบลงไม่สวยแล้วก็จบไม่สวยนะค่ะคุณประยุทธ์อาจจะศึกษาประวัติศาสตร์มาแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เก่งกว่าไม่มีพลาดนะค่ะสุดยอดไม่พลาดในคนอื่นแน่นอนคนเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์มาเราเรียนรู้จากความล้มเหลวคนอื่นฉะนั้นเราต้องอยู่เราต้องเก่งกว่าเราจะไม่กล้าพลาดค่ะเหมือนคนอื่นค่ะฉะนั้นจะอยู่ต่ออีกนานแสนนานค่ะอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องรอดูว่าคุณไม่สามารถกำหนดชะตากรรมตัวเองได้ในการเมืองค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะเช่นคนจะเลือกคุณหรือเปล่าจะเลือกได้เท่าไหร่สองแล้วคุณจะมีใครยอมคุณหรือเปล่าคือว่าที่พรรครัฐบาลเขาทนคุณมา8ปีแล้วเนี่ยคุณเขาจะทนคุณต่อไปอีกเหรอนะค่ะแต่สรุปได้เพียงแต่ว่าประชาชนไม่มีอะไรได้ดีขึ้นหรอกไม่มีใครจะมานะเพราะมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกลุ่มหน้าเดิมๆนี่แหละไม่เกิน 3,000 คนมันไม่มีตัวเลือกอื่นแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่ว่าหนีเสือป่าจระเข้หนีจระเข้เปิดเจอจระเข้น้อยอย่างเงี้ยฮะเหนื่อยนะใช่ค่ะนะประเทศไทยประเทศไทยก็คือเพราะว่ามันโกงกินกันมาแทบทุกลมหายใจเข้าออกอะนะค่ะแล้วก็ยังไม่ล่มจมก็ถือว่าบุญแล้วแต่โครงสร้างผูกกร่อนเต็มทีแล้วค่ะแล้วพี่โสดูที่ช่วงนี้ดูข่าวแต่ละข่าวนะคะเราก็ลองดูว่าข่าวแต่ละข่าวมันจะลงเอยอย่างไรลงเอยนะไม่ได้ว่าบอกว่าจบนะคือมันไปถึงความเคลียร์หรือเปล่าแต่ละเรื่องอ่ะพี่โสลองดูนะตู้ห่าวหรือว่าเรื่องปลัดเงี้ยหรือเรื่องป้ายอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ละเรื่องคือมันแบบว่าชัดเจนมากๆว่ามันผิดปกติอ่ะแต่ว่าคือมันคงไม่ได้เพิ่งเป็นช่วงหลังๆแบบนี้มันเป็นเวลาเป็นเรื่องภาษาเรียกว่า fail leadership ก็คือว่าสภาวะผู้นำที่ล้มเหลวนะค่ะแล้วถ้าจะให้พูดสวยก็ถ้าล้มเหลวโดยพฤติไนไปส่วนหนึ่งแล้วกระบวนการยุติธรรมนี่ล้มเหลวไปแล้วค่ะนะความน่าเชื่อถือนี่ล้มละลายไปแล้วนะถึงแม้จะไม่อาจจะเป็น 100% นะโอเค 100% แต่ว่ามันความดังๆของคดีเนี่ยมันจบไปแล้วไงคดีลิงหลานชายคุณประยุทธ์เนี่ยนะที่มีผูกพันเรื่องรถทัวร์ตู้ห่าวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยผู้สื่อข่าวถามไม่ยอมตอบไม่เคยพูดสักไม่เอ่ยสักคำหนึ่งเลี่ยงเหมือนเดิมก็ไม่ต่างจากคราวที่แล้วที่ไปตั้งบริษัทค่าทหารก็เหมือนกันความอุจจาระต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณประยุทธ์ใช้ความกล้าหาญของใบหน้าเนี่ยสู้มาตลอดนะ
แต่มันจะต้องถึงมีจุดที่จะต้องมีจุดจบอ่ะคุณจะไม่สามารถตีกินได้ตลอดไปหรอกค่ะนะไม่มีใครที่จะอยู่ได้ชั่วนิรันดร์ค่ะแต่ว่าเราจะหวังได้ว่าผลเลือกตั้งมันจะเป็นตัวสั่งสอนบรรดานักการเมืองที่ใช้ความหนาของอวัยวะเบื้องสูงเนี่ยคือคนก็ไม่ใช่คนต้องทนอ่ะนะคุณต้องทนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนอินโดนีเซียทนกับสุวาโตมาระบบคอร์รัปชันสุวาโต30ปีนะจากสาวไปแก่คนก็มาคอสมา20ปีใช่ค่ะจากแก่ไปแบบจะอายุเป็นร้อยคือใช่เนี่ยต้องทนอีกนานเรานี่ก็ถ้าประชาชนจะคิดจะกำหนดชะตากับของบ้านเมืองก็ต้องตัดสินใจให้ดีการเลือกตั้งที่จะมีเนี่ยนะจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปคือว่าถ้าเกิดว่าลุงกลับมาเป็นอีกเนี่ยถามว่าจะมีอะไรที่ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือดู8ปีแล้วเนี่ยถามว่าประเทศเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะเลือกอะไรนะครับพี่โสคือจะมันจะน่าเจ็บใจอย่างยิ่งถ้าเกิดโอเคแล้วก็เกิดเขาให้ลุงป้อมเป็นนายกสมมตินะค่ะลุงป้อมเป็นนายกแล้วก็คุณประยุทธ์มาเป็นรองนายกแล้วมีกลาโหมต่อเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งมันบ้านเมืองมันจะมันเฮงซวยอะไรขนาดนี้นะมันไปไม่ได้แล้วถึงขนาดนั้นนะค่ะแต่มันก็ไปมันอยู่ที่หลักเมืองไทยมันไม่ล่มง่ายหรอกแต่ว่ามันผูกกร่อนน่ะมันล้ามันตามไม่ทันชาติอื่นเขาไงค่ะเพราะคอร์รัปชันมันกินจนกระทั่งไขกระดูกก็ไม่เหลือแล้วไงตอนนี้ค่ะใช่อย่างไปดูในรายละเอียดของเรื่องดังๆช่วงนี้ที่ตามกันเนี้ยอย่างป้ายหรือว่าปลัดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าคือทำจนย่ามใจอ่ะคือไม่ต้องมีแบบความซับซ้อนหรืออะไรเลยคือแค่ไปดูก็เห็นว่ามันชัดๆ เลยอ่ะความเขาเรียกความยะโสโอหังลำพองแนวหน้าอืมนะค่ะแล้วก็ไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาจะทำก็ทำโดยไม่ต้องกลัวเกรงกลัวเลยว่าเฮ้ยจะถูกจับได้หรือว่าเฮ้ยมันชัดเจนมากเลยนะอะไรเงี้ยคือมันไม่เป็นความกล้าหาญนะค่ะมันเป็นความหน้าด้านส่วนหนึ่งด้วยค่ะนะเราถึงเรียกว่าความกล้าหาญบนใบหน้าความกล้าหาญบนใบหน้าไม่ต้องแปลให้เนาะเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการนี้น่าจะรู้ว่าพี่โสหมายถึงอะไรนะค่ะวันนี้เราเวลาได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ถึงประเด็นที่ตามกันอยู่อีกหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าวันนี้เราให้เวลากับเรื่องการเมืองนะเพราะว่าก็เป็นช่วงที่ก็จะมีข่าวเนี้ยแต่จริงๆก็คุยกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะที่เราบอกมันก็วนกันอยู่เนี้ยก็เดี๋ยวลองดูวันที่9มกราคมนี้นะคะก็ลองดูว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะพูดกับการเปลี่ยนของตัวเองเนี่ยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะพี่โสแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่รายการ News Hour Big End นะคะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ขออภัยด้วยวันนี้มีความผูกขัดด้านเทคโนโลยีนะพรุ่งนี้คงจะไม่มีเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ